ไปดูตู้ปันสุกที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างนะคะชาวชัยภูมิก็ใจดีไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยนะคะยังคงนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปใส่ไว้ในตู้ปันสุกซึ่งทางหน่วยทหารได้นำไปตั้งไว้ที่อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลกลางเมืองชัยภูมิค่ะที่อาคารเอกลักษณ์หน้าอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแลกลางเมืองชัยภูมิหลังจากที่พลตรีพานุพงศ์พุทธาศีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการช่วยรบที่2มอบหมายให้กำลังพลในสังกัดนำตู้ปันใจเติมใจให้กันที่มีทั้งไข่ไก่ปลากระป๋องนมกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูปไปใส่ไว้ให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนได้มาหยิบไปประกอบอาหารรับประทานบรรเทาความเดือดร้อนช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อชาวบ้านหยิบสิ่งของไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคกันไปแบบเท่าที่จำเป็นพออิ่มในแต่ละมื้อก็เข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็คอยอำนวยความสะดวกให้ก่อนเที่ยงวันและก็ก่อนค่ำทุกวันค่ะก็จะมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำเครื่องอุปโภคบริโภคมาเติมใส่ไว้ในตู้ให้กับผู้ที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีงานทำขาดแคลนจะได้มีสิ่งของนำไปบริโภคกันได้อย่างต่อเนื่องเมื่อขาดก็เติมเมื่อขาดก็ทำให้เต็มนะคะ